สวัสดีครับผมอาจารย์มดธีรวุฒิแสวงบุญนะครับวันนี้เป็นเรื่องเมทริกซ์นะครับโดยจะเป็นการอธิบายนะครับเกี่ยวกับไมเนอร์นะครับและโคแฟกเตอร์นะครับ2หัวข้อนี้นะครับนิยมอธิบายควบคู่กันนะครับเพราะว่าไมเนอร์และโคแฟกเตอร์เนี่ยเป็นการดำเนินการนะครับที่สอดคล้องกันนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มจากการอธิบายเรื่องไมเนอร์ก่อนนะครับพอได้ค่าไมเนอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอธิบายโคแฟกเตอร์ต่อนะครับนำผลที่ได้จากไมเนอร์นะครับมาประสานกับการหาโคแฟกเตอร์ครับเป็นอันเรียบร้อยครับเราสามารถทำความเข้าใจมันได้ไม่ยากเลยนะครับอันดับแรกนะครับไมเนอร์เนี่ยวิธีจำดีกว่านะครับเรียกว่าวิธีจำดีกว่าจริงๆก็ไม่อยากจะใช้คำนี้นะไมเนอร์เนี่ยเป็นการหา determinant ครับแต่เป็นการตัดนะครับจากแถวและหลักของตำแหน่งที่เราสนใจออกไปนะครับพจน์ที่เหลือนำมาหา determinant พูดไปอาจจะงงนะครับเรามาดูแนวทางนะครับแนวทางนะครับอันดับแรกเราต้องยกตัวอย่างเมทริกซ์ขึ้นมาก่อนนะครับเมทริกของเรานะครับคือเมทริกชื่อเมทริก A นะครับเป็นดิเมนชันนะครับขนาด3 by 3นะครับหรือว่า3คูณ3นั่นเองนะครับเป็นเมทริกจัตุรัสนะครับไซส์ของมันนะครับเป็นแบบ3 by 3ต่อมาครับแน่นอนครับก็จะต้องมีเรื่องราวของการอธิบายแถวนะครับซึ่งประกอบด้วย3แถวและหลักนะครับประกอบด้วย3หลักนะครับตัวเลขด้านหน้านะครับเป็นตัวเลขกำกับแถวนะครับตัวเลขหลังเป็นตัวเลขกำกับหลักนะครับก็จะสังเกตนะครับว่าสอดคล้องกันวิธีการหาไมเนอร์นะครับที่ตำแหน่ง A 2 3นะครับ A 2 3สังเกตนะครับ A เป็นตัวเล็กนะครับซึ่งมันก็เป็นเมมเบอร์นะครับของเมทริกที่ชื่อ A นะครับชื่อเมทริกจะเป็น A ตัวใหญ่เสมอนะครับส่วนเมมเบอร์นะครับหรือสมาชิกนะครับตำแหน่งของมันนะครับจะเป็นตัวเล็กนะครับซึ่งใช้ชื่อเดียวกัน2 3คืออะไรแถว2ครับหลัก3ดังนั้นเราก็ดูนะครับแถวที่2นะครับและหลักที่3ครับซึ่งมันก็อยู่บริเวณนี้นะครับดังนั้นนะครับการหาไมเนอร์นะครับคือการขีดค่านะครับของแถวที่2ขีดไปเลยนะครับและหลักที่3ครับตัดกันแบบนี้นะครับก็จะเหลือบริเวณที่ไม่โดนตัดนะครับนำมาหา determinant เลยนะครับกันง่ายๆอย่างนี้เลยสังเกตนะครับสังเกตสัญลักษณ์ในการหาไมเนอร์นะครับเปลี่ยนจากการใช้วงเล็บนะครับแบบสี่เหลี่ยมนะครับมาเป็นเส้นตรงนะครับซึ่งการกำกับด้วยเส้นตรงเนี่ยเป็นการหา determinant นะครับดังนั้นนะครับนำสิ่งที่เหลือนะครับก็คือ A11 A12 และ A31 A32 นำมาหา determinant ครับการหานะครับคูณลงเป็นบวกนะครับคูณลงเป็นบวกก็จะเห็นว่า A11 กับ A32 นั้นปกติครับแต่การคูณย้อนขึ้นไปนะครับ A31 คูณกับ A12 จะต้องติดลบนะครับหลักการนี้เป็นหลักการที่ชื่อว่าหลักการกฎของซาลัสนะครับการคูณทแยงนั่นเองนะครับเอาละครับเรามายกตัวอย่างการหานะครับจงหาไมเนอร์ของเมทริกซ์ A นะครับซึ่งประกอบด้วย2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับที่ตำแหน่ง A 2 3นะครับที่ตำแหน่ง A 2 3ดังนั้นนะครับเราก็มีหลักการในการหาแล้วนะครับแถว2นะครับและหลัก3นะครับนี่ก็คือตำแหน่ง A 2 3นะครับหวยไปตกที่เลข7นะครับดังนั้นสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องก็คือแถวที่1นะครับประกอบด้วย2 3ครับและแถวที่3ประกอบด้วย8 9ครับนำ2แถวนี้นะครับมาหา determinant นะครับแล้วเราก็เขียนไปเลยนะครับว่าเป็นไมเนอร์ของตำแหน่งแถว2หลัก3นะครับดังนั้นการคูณทแยงมุมนะครับโดยใช้กฎของซาลัสนะครับคูณลงเป็นบวกและคูณย้อนขึ้นนะครับติดลบนะครับ2คูณ9นะครับคือทิศทางการคูณลงนะครับและนำติดลบนำมาก่อนเลยนะครับแล้วก็นำ8คูณ3นะครับ
คูณย้อนขึ้นไปนะครับติดลบนะครับเราจะได้9218นะครับลบกับ8324 18ลบ24นะครับจะได้ผลเป็นลบ6นะครับนี่ก็คือการหาไมเนอร์นะครับที่ตำแหน่งแถว2หลัก3นะครับหรือไมเนอร์2 3นั่นเองนะครับเราจะได้ลบ6ฝากจำคำตอบของไมเนอร์ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการหาโคแฟกเตอร์นะครับโคแฟกเตอร์นะครับหลักการของมันนะครับก็คือการนำเอาแถวนะครับที่ถูกระบุไว้เนี่ยแถวและหลักเนี่ยเอามาบวกกันครับเราให้แถวนะครับหรือ rows เนี่ยคือ i ครับและหลักคือ j ดังนั้นถ้าท่านเคยอ่านตำรานะครับเขาจะเขียนว่า cofactor นะครับแล้วก็จะมี i บวก j เกี่ยวข้องกันนะครับมันจะเป็นวิธีการคำนวณ นะครับสอดคล้องกับการหาไมเนอร์เลยครับมักจะนิยมนะครับใช้ต่อเนื่องกันนะครับกับการหาไมเนอร์ที่ตำแหน่งระบุเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับโคแฟกเตอร์ของตำแหน่งนะครับที่ผมสนใจนะครับในคลิปนี้ก็คือ A23 ดังนั้นโคแฟกเตอร์ก็จะใช้4ตัวใหญ่นะครับ4ตัวใหญ่กด Shift นะครับแล้วก็ระบุไว้ว่า2 3นะครับแบบนี้หลักการหาโคแฟกเตอร์นะครับหลักการหาโคแฟกเตอร์ที่ตำแหน่งแถว2หลัก3นะครับความหมายของมันก็คือนำลบ1ครับยกกำลัง2บวก3นะครับและก็นำไปคูณกับไมเนอร์ของแถว2หลัก3นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าโคแฟกเตอร์เป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากการหาไมเนอร์อีกทีนะครับเหมือนจะยากนะครับแต่ไม่ยากเลยนะครับดังนั้นถ้าโจทย์กำหนดเหมือนเดิมครับก็คือ2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับสอดคล้องกับโจทย์ของไมเนอร์เลยการหาโคแฟกเตอร์นะครับของเมทริกซ์ A นะครับที่ตำแหน่ง2 3ก็คือการหาลักษณะนำลบ1นะครับและก็ยกกำลัง2บวก3ครับ2บวก3นะครับเลขชี้กำลังก็จะเป็น5ครับลบ1ยกกำลังเลขคี่จะได้ลบเหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็นำคำตอบไมเนอร์ที่เราได้หาไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกให้จำอ่ะก็คือลบ6นั่นเองนำลบ6นะครับมาคูณกับลบ1นะครับมันก็จะได้ลบเจอลบเป็นบวกดังนั้นโคแฟกเตอร์ที่ตำแหน่ง2 3นะครับก็จะได้6นั่นเองนะครับเรามีวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าไม่ชอบการนำเลขชี้กำลังมาบวกกันแบบนี้นะครับกลัวพลาดเราจะมีหลักการอีกแบบครับก็คือการนำแผนที่ครับของเมตริกนะครับในมิติขนาด3คูณ3หรือ 3x3 เนี่ยนำมาวาดเป็นตารางหมากฮอสนะครับโดยระบุเป็นบวกลบบวกลบบวกลบแบบตารางหมากฮอสก็จะทำให้เราไม่พลาดนะครับในการหาโคแฟกเตอร์ได้เช่นกันนะครับจากตำแหน่งนะครับก็คือแถว2หลัก3นะครับก็จะอยู่ในบริเวณที่ผมไฮไลท์ไว้นะครับซึ่งตกในพื้นที่ติดลบดังนั้นคุณก็นำมาคูณกับไมเนอร์ที่หาก่อนหน้านั่นก็คือลบ6นะครับดังนั้นลบตรงนี้เอาไปคูณกับไมเนอร์2 3ก็คือลบ6ลบเจอลบเป็นบวกตอบ6นะครับตอบ6ก็ได้สอดคล้องตรงกันกับวิธีการก่อนหน้านี้นะครับผมโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังและสนใจครับผมผมอาจารย์มดธีรวุฒิแสวงบุญครับผมก็สนใจติดตามติดต่อนะครับก็แชทโดยตรงนะครับที่อีเมลที่ติดต่อได้นะครับหรือช่องใน YouTube หรือ Channel ในช่องทางนะครับที่ผมได้ทำไว้นะครับรวมถึง Facebook นะครับ Facebook Page นะครับก็แชททักถามมาได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ